ปีที่แล้วเนี่ยเรามีการเติบโตที่เด่นชัดมากจากการเปิดประเทศประกอบกับคือเราเตรียมพร้อมตัวเองในการที่จะเชื่อมโยงระหว่างโควิดเนี่ยให้ลูกค้าไม่ได้หายไปไหนเรายังคงทำไลฟ์สตรีมมิ่งในการนำเสนอสินค้าใหม่เป็นการ see first buy now โดยที่ไม่ได้รอให้ลูกค้าต้องกลับมาที่ร้านค้าเมื่อห้างเปิดพอปี2022เนี่ยเราเริ่มกลับมาเป็นปกติตัวเลขก็กลับมาอาทิเช่น Pandora ในปี2022เนี่ยมียอดขายสูงกว่าปี2019ไปแล้วธุรกิจธนจิราผมเป็นผู้ก่อตั้งนะครับโดยความตั้งใจแรกเนี่ยเราอยากจะเป็นผู้นำด้านค้าปลีกในหมวดที่เป็นไลฟ์สไตล์แฟชั่นในประเทศไทยเริ่มต้นจากแบรนด์ Pandora Pandora ก็เป็นแบรนด์เครื่องเงินนะครับจิวเวลรี่ชั้นนำจากประเทศเดนมาร์กตอนแรกก็เป็นแบรนด์ที่คนยังไม่ค่อยเข้าใจเราเป็นหนึ่งในผู้ชำนาญการในด้านนี้ที่ทาง Pandora เลือกนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็สามารถทำให้ Pandora ขยายแล้วก็เจริญเติบโตในประเทศไทยได้ดีมากแบรนด์ที่2เนี่ยตามมาเป็นแบรนด์ Marimekko นะครับซึ่งยังคงคอนเซ็ปต์ของความเป็นไลฟ์สไตล์แฟชั่นซึ่งมีความอัตลักษณ์ชัดเจนที่ทำให้ลูกค้าสามารถเห็นความโดดเด่นของแบรนด์นะครับเวลาผมพูดถึงไลฟ์สไตล์เนี่ยผมจะนึกถึงว่าลูกค้าต้องได้อะไรจากแบรนด์ออกไปซึ่ง Marimekko เนี่ยมีวาไรตี้ของสินค้านะครับความหลากหลายค่อนข้างกว้างมากด้วยความที่ Marimekko โดดเด่นจากลายพิมพ์ของผ้าเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความชัดเจนในการสร้างมุมของแฟชั่นผ่านไลฟ์สไตล์ที่เป็นกระเป๋าผ้าจาก Marimekko นะครับไปสู่แบรนด์ Kakistan Kakistan เป็นแบรนด์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความเป็นรูปแบบของตัวสินค้าที่มีความหลากหลายคล้ายๆกับ Marimekko แต่มีความเป็นโมเดิร์นวินเทจตัว Kakistan เองเนี่ยก็มีประวัติมาจากประเทศอังกฤษแล้วก็อยู่ในระบบรีเทลเรามานานนะครับพอ3แบรนด์นี้เป็นแบรนด์รวมกันเป็นไลเซนส์นะฮะไลเซนส์แบรนด์เนี่ยเราก็คิดว่าจะต้องมีแบรนด์เป็นของเราเองแบรนด์สุดท้ายในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเป็นแบรนด์ไทยนะครับคือแบรนด์กลุ่มหานซึ่งมีทั้งหานแล้วก็แบรนด์วูดนะครับโดยหานเนี่ยเราจะเป็นแบรนด์ที่เน้นเรื่องของบอดี้แคร์สกินแคร์อาโรมาเทอราปีส่วนแบรนด์วูดเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับพวกรูมเฟรแกรนซ์เซนต์แคนเดลนะครับเป็นคอนเทมพอรารีไทยสปาโปรดักต์นะครับซึ่งช่วยให้กลุ่มของหานมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นนะครับถ้าฟังมาจากตั้งแต่แรกเนี่ยจะเห็นว่ามันครอบคลุมไลฟ์สไตล์ตั้งแต่จิวเวลรี่แฟชั่นของใช้ในบ้านไปจนถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าผิวกายแล้วพอเราได้หานมาเนี่ยเราก็ต่อยอดออกไปสู่ความเป็นสปาผ่านกลุ่มธุรกิจที่เป็น Wellness and Hospitality นะครับฉะนั้นตอนนี้เราก็ค่อนข้างครอบคลุมนะครับในผลิตภัณฑ์ที่เราคิดว่าช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถมีรับสารที่ดีขึ้นครับคือ Kakistan ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเดิมทีเนี่ยก็มีกันหลายประเทศโดยประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าทำตลาดได้ดีกว่าประเทศอื่นๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับจนกระทั่งโควิดมาเนี่ยหลายๆประเทศก็ปิดตัวกันไปเยอะยังมีเราก็คงยังยืนหนึ่งอยู่แล้วพอไปเทียบกับประเทศแม่เนี่ยซึ่งเขาก็ปิดออฟไลน์ไปเลยนะครับทำให้ตอนนี้ Kakistan Store จริงเนี่ยมีแค่ในประเทศไทยเรามองเล็งเห็นถึงความเป็น in-store experience หรือที่เรียกว่าการที่มีประสบการณ์ร่วมของลูกค้าที่เดินเข้ามาในร้านมากกว่าการแค่จะเป็นผู้ที่เอาสินค้ามาแล้วก็นำเสนอผ่านไปให้ลูกค้าเราเลยยังคีปสาขาเอาไว้นะครับและผลตอบรับก็ถือว่าดีด้วยจากเดิมKakistanทั่วไปจะเน้นเรื่องกระเป๋าแบ็คแพคกระเป๋าสะพายมันกลับกลายเป็นเรื่องของที่เป็นไลฟ์สไตล์จริงๆกับของใช้ในบ้านสินค้าแม่และเด็กนะครับเรื่องของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโฮมก็จะเห็นว่าการขยายต่ออันนี้เอื้อให้เรานำแบรนด์ Kakistan นะครับไปสู่การสร้าง Kakistan Tea Room ซึ่งเป็นแผนงานต่อเนื่อง Kakistan Tea Room ก็คือหมวดของ F&B ที่ธนจิรากำลังจะเดินหน้าต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้มี1ที่แล้วที่ Central World ซึ่งเป็นที่เดียวและที่แรกตอนนี้ในโลกใบนี้ครับ Marimekko เราค่อยๆสร้างนะครับเมื่อกี้ผมอาจจะพูดไม่ครบว่าจริงๆแล้วเป็นแบรนด์มาจากฟินแลนด์คนชอบเข้าใจว่ามาจากญี่ปุ่นและก็จะมีเฉพาะพวกถ้วยจานชามน่ารักน่ารักจริงๆนั้นเป็น DNA ของแบรนด์ที่อยากให้คนเนี่ยมีลายพิมพ์
สีสันสดใสไปอยู่บนสินค้าและใช้ได้จริงในทุกจังหวัดแต่เราเล็งเห็นว่าจากการเจริญเติบโตในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับลูกค้าไทยเรา mix and match เก่งเราควรจะนำเสนอความเป็นแฟชั่นของแบรนด์ออกมามากกว่าแค่จะมีสินค้าในบ้านผมหมายถึงเสื้อผ้ากระเป๋าซึ่งพอประเทศไทยเราเนี่ยทำตรงนี้ได้ดีในการปรับความต้องการของลูกค้าเข้าสู่สินค้าหรือเอาสิ่งที่ดีสุดของสินค้าจากดีแลนด์ให้เป็นสิ่งที่ดีสุดของประเทศไทยเนี่ยเราก็ขยายสาขาได้ต่อเนื่องช่วง8ปีกว่าที่ผ่านมาเราก็ขยายสาขาออฟไลน์ไปถึง13สาขาพอมาถึงจุดที่เราคิดว่าคนเริ่มเข้าใจเรามากขึ้นเราก็คิดว่าเราควรจะต่อยอดไปสู่ความเป็นจริงในการใช้สินค้าเรานะครับเดิมทีก็อาจจะเป็นแค่ของวางโชว์เราก็เอาสินค้าที่เป็นพวกโฮมเซรามิกแวร์เนี่ยนำเสนอผ่านรูปแบบคอนเซ็ปต์ของร้านมาริเมโกะป๊อปอัพคาเฟ่คือเป็นการใช้งานจริงของตัวสินค้าเลยทำให้ลูกค้าเข้าใจแบรนด์เรามากขึ้นและเพิ่มสัดส่วนของยอดขายที่เป็นสินค้าพวกโฮมคอลเลกชันเนี่ยให้ยั่งยืนแล้วก็มีมากขึ้นมาริเมโกะเราทำไทยแลนด์ได้ดีมากนะครับถือว่าเป็นท็อปคันทรีรองจากญี่ปุ่นด้วยความที่มาริเมโกะยังไม่ได้ขยายในย่านนี้อย่างเต็มที่นะครับก็เลยมีโอกาสเพิ่มเติมล่าสุดเนี่ยเราก็ได้รับการให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในแถบซาวด์อีสต์เอเชียนี้นะครับคือประเทศสิงคโปร์เราก็วางแผนงานว่าเราจะเอาสิ่งที่เราเรียนรู้จากการบริหารแบรนด์ในประเทศไทยเนี่ยไปต่อยอดที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อสูงมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ไลฟ์สไตล์เนี่ยพร้อมกับมาริเมโกะมากนะครับซึ่งก็น่าจะได้เห็นสาขาใหม่เร็วๆนี้ที่นั่นฐานเดิมทีเนี่ยเป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยวรู้จักมากอยู่ในหมวดที่เรียกว่าสปาโปรดักต์เราภูมิใจนะที่หาเนี่ยเป็นหนึ่งในช้อยส์หนึ่งในทางเลือกที่นักท่องเที่ยวเวลามาประเทศไทยจะต้องซื้อกลับไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีคุณภาพสินค้าที่ดีแต่ความได้เปรียบอันนี้มันมาพร้อมกับความเสี่ยงเวลาที่เราปิดประเทศหรือโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวหายไปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีรายได้อย่างต่อเนื่องได้ดังนั้นตั้งแต่แรกแล้วที่ผมได้ซื้อแบรนด์นี้เข้ามาในกลุ่มธนชิราเนี่ยเราต้องการปรับเปลี่ยนทิศทางของแบรนด์เนี่ยให้คนไทยชอบและมีความสนใจมากขึ้นอาทิการที่เราไม่ยึดติด กับกลิ่นเดิมๆที่เป็นกลิ่นที่คนนิยมในรูปแบบของความเป็นไทยแท้เช่นกลิ่นมะลิกลิ่นตะไคร้นะครับแต่เราเพิ่มกลิ่นที่มันเป็น universal หรือแปลว่ากลิ่นที่มันสามารถพูดได้ว่าหอมอะไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็แล้วแต่นะครับการปรับเปลี่ยนดิเรกชันอันนี้มันเป็นการเพิ่มทั้งเรื่องของสินค้าในหมวดที่มีอยู่แล้วในการเพิ่มลายกลิ่นเพิ่มขึ้นมา2ก็คือเราสามารถได้กลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าคนไทยที่ซื้อซ้ำจากช่วงโควิดที่เราแย่ๆเนี่ยเราเห็นชัดว่าโจทย์นี้เราทำได้ดีมากจนกระทั่งสัดส่วนของลูกค้าคนไทยก่อนโควิดอยู่แค่ 5% ตอนนี้กลายเป็น 40%แบรนด์ที่เราดีเวลลอปใหม่ขึ้นมาในช่วงโควิดเนี่ยเราก็จะยังมีคงความเป็นหานอยู่เช่นหานเฮเรสปาคืออันเดิมก็เพิ่มเติมเป็นเดอะสปาบายหานกับบายหานนะครับซึ่งคู่ค้าหรือแฟรนไชซี่เนี่ยสามารถใช้ชื่อตนได้เช่นธนจิราบายหานเป็นต้นนะครับสุดท้ายก็เพิ่มความเป็นพรีเมียมไลน์เข้าไปชื่อ Escape บายหานซึ่งจับกลุ่มคนเมืองจากการแยกเซกเมนต์ชัดเจนเนี้ยมันทำให้ลูกค้าสามารถเข้าใจเราได้ดีขึ้นว่าไม่ใช่เป็นการเหมารวมแล้วก็มีโปรแกรมการนวดที่เฉพาะส่งผลให้เราสามารถขายสปาวอลเชอร์ล่วงหน้าได้มากขึ้นลูกค้ามีที่ที่จะมาใช้บริการและสามารถสัมผัสและมีประสบการณ์ร่วมกับสินค้าที่เราเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยนะครับทำให้องค์รวมทั้งหมดของหาเนี่ย complete แล้วก็มีความชัดเจนในทิศทางที่จะไปในอนาคตได้มากขึ้นช่วง3ปีที่ผ่านมาธุรกิจรีเทลต้องเจอผลกระทบหนักก็คือโควิดเราก็ถือว่าฟื้นตัวกลับมาได้ดีกว่าที่เราคาดการนะครับจากแผนธุรกิจที่เราเตรียมพร้อมตั้งแต่ตอนช่วงโควิดโดยปีที่แล้วเนี่ยเรามีการเจริญเติบโตที่เด่นชัดมากนะครับจากการเปิดประเทศประกอบกับคือเราเตรียมพร้อมตัวเองในการที่จะเชื่อมโยงระหว่างโควิดเนี่ยให้ลูกค้าไม่ได้หายไปไหนเช่นเรายังคงทำไลฟ์สตรีมมิ่งในการนำเสนอสินค้าใหม่เป็นการ see first buy now นะครับโดยที่ไม่ได้รอให้ลูกค้าต้องกลับมาที่ร้านค้าเมื่อห้างเปิดตรงนี้ทำให้เราสามารถเชื่อมโยงกับเขาอะต่อเนื่องได้โดยที่ไม่มีการหยุดชะงักพอปี2022เนี่ยเราเริ่มกลับมาเป็นปกติตัวเลขก็กลับมาอาทิเช่น Pandora ในปี2022เนี่ยมียอดขายสูงกว่าปี2019ไปแล้วพอมองภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราก็มีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในช่วงโควิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นการเอาตัวรอด
แต่เป็นการปรับแผนธุรกิจให้ออนไลน์เนี่ยมีความสำคัญต่างประเทศที่เราขยายเนี่ยมีความสำคัญในการมาแชร์ความเสี่ยงเพราะนั้นทิศทางของการเจริญเติบโตเนี่ยมันคงมีเอนจินมากกว่าการเจริญเติบโตแบบออฟไลน์ในประเทศรวมไปถึงการขยายแบรนด์ในพอร์ตโฟลิโอนะครับซึ่งเราก็มีการพูดคุยกับบางแบรนด์ที่จะเข้ามาอยู่ในธนจิราในอนาคตและการขยายแคตตากรีของการบริการเช่นเราอาจจะมีร้านอาหารที่มีความชัดเจนในการขยายและก็พัฒนาสาขาตลอดระยะเวลาแฟรนไชส์10ปีในอนาคตเป็นต้นครับในการระดมทุนครั้งนี้นะครับผ่านตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราจะเสนอขายหุ้นใหม่ทั้งหมดนะครับเป็น 77.5 ล้านหุ้นโดยการลงทุนเนี่ยจะนำเงินมาใช้สอย3ส่วนก็คือส่วนแรกก็คือคืนหนี้ให้กับสถาบันการเงิน2ก็คือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรันกิจการแล้วก็พัฒนางานต่อยอดออกไปสุดท้ายก็จะเป็นส่วนที่เราคิดว่ามาดูโอกาสใหม่ๆนะครับในการที่จะขยายธุรกิจต่อเนื่องออกไปถ้ามีเข้ามาครับก่อนอื่นเลยผมอยากจะเรียนนักลงทุนที่สนใจว่าหุ้นแทนทิกเกอร์คือ TAN นี่นะครับยังไม่มีใครที่ทำรายธุรกิจนี้ที่เข้ามาลิสต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราเป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโตที่สามารถไปได้ดีในสายธุรกิจรีเทลเพราะว่าเรารู้งานของเราดีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนที่ผมเน้นในฐานะผู้นำองค์กรเนี่ยผมมองจากการที่เราไม่ใช่เพียงแค่จะสร้างแค่รายได้หรือกำไรเรามองถึงความชัดเจนในการเจริญเติบโตที่มันสามารถต่อยอดออกไปในหมวดต่างๆของความเป็นรีเทลเลอร์การลงทุนร่วมกันกับธนจิราเนี่ยผมคิดว่านักลงทุนควรมองยาวๆว่าศักยภาพของบริษัทสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและการที่เรามีส่วนร่วมในการขยายในประเทศต่างๆเนี่ยเราสามารถทำได้อย่างมีความมั่นใจเนื่องจากว่าเรามีจุดแข็งนะครับของความเป็นเลิศในเรื่องของการปฏิบัติการและการตลาด